สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยววันนี้จะขอโอกาสนะขอโอกาสทุกคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคำถามและเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีคำตอบในการที่จะมีหนทางเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าคำถามต่างๆที่เนเอามาไลฟ์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเคสสตัดดี้นะเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะคุยนะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะแล้วใครเข้ามาเนี่ยรบกวนช่วยแชร์ไลค์ให้เนนิดนึงนะเพราะว่าพวกเราทุกคนนะสิ่งที่จำเป็นก็คือต้องรู้เรื่องสุขภาพอะนะนะเพราะว่าคำถามทีนี้เดี๋ยวเนี่ยขอทบทวนคำถามนิดนึงนะคะคำถามท่านเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกเนาะซึ่งมีอาการเยอะกว่านี้แต่เนี้ยเนมาจั่วหัวไว้เพื่อที่จะเป็นไฮไลท์สำหรับใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะคะอันนี้เป็นคำถามจาก FC ที่ติดตามเนเนาะแล้วก็สงสัยในสุขภาพซึ่งหลายๆท่านเนี่ยบางคนอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวเนจะบอกแบบนี้เรื่องราวของสุขภาพมันจะมีหลักการมันจะไม่หนีกันค่ะแต่เวลาใครที่ประสบอยู่เนี่ยมักจะคิดว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยมันจะแก้ไขลำบากแต่จริงๆแล้วหลักการมันใช้หลักการแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องจับจุดให้ถูกอะเนาะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาที่สามารถที่จะเจอเนะโดยตรงเนี่ยอินบ็อกซ์แล้วก็เข้ามาในกลุ่มได้เนะสร้างกลุ่มเอาไว้นะคะซึ่งเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มรักสุขภาพคำว่ารักในที่นี้ก็คือแนวธรรมชาติบำบัดอะนะเป็นกลุ่มเซลล์ใสเซลล์ใหม่แอคทีเวตยีนพวกเนี้ยเพื่อที่จะเอาไว้เป็นความรู้ร่วมกันใครมีคำถามอะไรก็เข้าไปในกลุ่มได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ข้อมูลของท่านเนี้ยบอกว่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเอวร้าวลงต้นขาซ้ายด้านบนบางทีก็ปวดหลังด้านซ้ายแถวตะขอเสื้อในแบบนี้เรียกว่าหมอนรองกระดูกหรือเปล่าไม่กล้าไปหาหมอกลัวได้ผ่าตัดนะอันนี้ทุกคนมนุษย์เราทุกคนอะถ้ามนุษย์คนไหนก็ตามทีนะทุกคนนี่จะบอกให้ถ้ามีอุบัติเหตุเนาะการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเวลามีท่าเขาเรียกว่าวิชแบ็กคือสะบัดคอค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดมาลอยๆนะคะเนี่ยศึกษาข้อมูลเนาะซึ่งก็จะมีหนังสือเมื่อกระดูกร้องโอยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอนาโตมีของระบบร่างกายจริงๆแล้วหมอเนี่ยเขาเรียนกันเนาะแต่บางทีหมอเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสรีระร่างกายเรื่องของอวัยวะต่างๆเขาเรียกว่าอะโตมี่นะแต่เวลาหมอเขาเรียนเนี่ยหมอเขาจะเฉพาะทางอะค่ะเป็นด้านๆไปนะเขาก็จะรู้เป็นด้านๆไปซึ่งบางอย่างที่เราเป็นสมมติว่าเราเป็นหลายอย่างเนี่ยบางทีแล้วเราไปรักษากับหมอเนาะบางทีหมอเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองที่ภาพรวมอะค่ะทุกคนแต่อาการที่ท่านนี้กล่าวแล้วก็ถามเนะนะว่ามันเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือเปล่าอันนี้แน่นอนใช่เลยนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาการปวดเอวปวดสะโพกร้าวลงขาปวดสะบักปวดคอปวดบ่าปวดไหล่อาการพวกนี้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นทั้งหมดมันเป็นชื่อของมันแต่คำว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยมันเกิดจากการที่กระดูกของเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่มีการผิดองศาไปซึ่งอาการผิดองศาหรือว่าเคลื่อนที่เนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นแสดงความอาการให้เราเห็นชัดในคนที่มีการประสบกับอุบัติเหตุมาเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีการสะบัดของคอเขาเรียกว่าวิสแบ็กการสะบัดของคอการเจออุบัติเหตุหกล้มประสบอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรพวกนี้นะที่มันมีการที่หมอนรองกระดูกคอมีการสะบัดมีการเคลื่อนนะคะส่วนใหญ่สำหรับคนที่เจออุบัติเหตุพวกนี้จะโชว์ผลที่เห็นได้ชัดกับอีกแบบนึงที่มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆก็คือว่ามันมีอาการที่แบบพอเราอายุเยอะขึ้นแต่ส่วนใหญ่จากสถิตินะทุกคนจากสถิติคือเนศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะว่าญาติเนศเนาะเขาจะมีอาการที่ปวดสะโพกแล้วก็เขาจะมีอาการที่ร่างกายผิดโครงสร้างแล้วพอผิดโครงสร้างปุ๊บเวลาเราไปหาหมอเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราปวดเราเจ็บเนี่ยค่ะเราจะได้การบำบัดด้วยการแก้อาการก็คือลดการปวดทีนี้การลดการปวดมันต้องกินยาเนาะการกินยาเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันหายปวดแต่ระยะยาวมันไม่ดีค่ะมันไม่ดีก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ท่อเลือดหลอดเลือดระบบอัตโนมัติหรือกลายเป็นโรคไตอะไรเงี้ยในระยะยาวเนาะกับอีกแบบนึงท่านนี้บอกกับเนยว่าเอ้ยกลัวเรื่องของการจะต้องไปผ่าตัดซึ่งในการเป็นไปผ่าตัดเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะผ่าหรือไม่ผ่าเนาะแต่การผ่าตัดทุกคนก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้เพราะตัวเนยเองอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าตัวเนยก็เคยคิดนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเพราะว่าเนยก็มีปัญหาหมอนรองกระดูกเหมือนกันแต่มันมีจากอุบัติเหตุเนาะพอมีการไปผ่าตัดเนยก็ดูหลายเคสนะคะดูหลายเคสว่าเคสที่เขาผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถหายแล้วหายเลยไหมส่วนใหญ่ไม่ได้หายแล้วหายเลยเพราะการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ต้นตอค่ะการแก้ที่ต้นตอเนี่ยมันคือแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเนี่ยจะพูดถึงต้นตอของการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นก่อนต้นตอของมันคือความบกพร่องที่เกิดมาจากกระดูกเนี่ยมันมีการผิดทิศทางเนาะจากอุบัติเหตุการผิดทิศทางเนี่ยมันทำให้หมอนที่รองกระดูกที่มันเคยยืดหยุ่นที่มันเคยเป็นแบบลักษณะการยืดหยุ่นมันก็จะแข็งอะค่ะลักษณะมันจะแข็งเนาะมันไม่ยืดไม่หยุ่นทีนี้เวลาที่เราจะแก้ค่ะมันจะแก้แบบเขาเรียกว่าแก้แบบ2 แบบก็คือในแบบของกายภาพเราก็ต้องฝึกร่างกายเขาถึงมีศาสตร์ที่ไปทำกายภาพเนาะไปฝังเข็มไปจัดกระดูกไปยืดไปเหยียดไปกดจุดไปนวดซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะทุกคนซึ่งเราอาจจะมองว่าโอ๊ยมันแลไม่น่าจะช่วยได้เพราะว่าหลายคนมักจะตัดสินว่าไปผ่าตัดเลยจะได้หายไปเลยแต่ความจริงอ่ะเวลาเราไปผ่าตัดนะคะมันไม่ได้ว่าหายเลยเนาะการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้ว่าเอ้ยผ่าแล้วจบมันไม่จบทุกคนเพราะว่าหลักการของร่างกายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําให้มันเกิดการเสียสมดุลอีกเนาะมันก็จะเกิดปัญหาอีกค่ะเวลาที่คนปวดเอวปวดหมอนรองกระดูกปวดสะบักคอบ่าไหล่ทุกการปวดเนี่ยเอาจริงๆนะมันเกิดมาจากการเสียสมดุลหรือเกิดจากสภาวะที่ร่างกายมีเลือดเป็นกรดเนาะมีมลภาวะที่มันมีอนุมูลอิสระเยอะมันก็เลยเสียสมดุลค่ะซึ่งเวลาที่เราจะช่วยร่างกายได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำยังไงที่จะให้ร่างกายเกิดการบาลานซ์เวลาร่างกายเกิดสเตรสเขาเรียกว่าความเครียดหรือออกซิเดทีฟสเตรสเนาะความเครียดหรือเลือดเป็นกรดเลือดเป็นพิษเนี่ยมันจะมีอาการไม่สบายตัวค่ะและถ้าคนที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นเขาเรียกว่ามีความเสียสมดุลอยู่เดิมอยู่แล้วนะแล้วไปเพิ่มสเตรสเพิ่มความเครียดด้วยการกินอาหารเข้าไปโดยเฉพาะอาหารประเภทแป้งประเภทน้ำตาลพวกนี้พอไปเพิ่มภาวะที่มันเสียสมดุลอยู่แล้วมันก็ไปเพิ่มความเสียสมดุลเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บมากขึ้นและอาการเจ็บสิ่งที่มารับสัญญาณความเจ็บก็คือเส้นประสาทนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเล่าถึงความเจ็บของสะบักคอบ่าไหล่หรือว่าหมอนรองกระดูกเวลามันไปทับเส้นมันก็จะล้าลงแขนสมมุติบางคนก็ยกแขนไม่ขึ้นเนาะหรือบางคนก็ชาขาชาหัวเข่าขาอ่อนแรงไปข้างนึงบางคนเป็นซ้ายบางคนเป็นขวาอะไรลักษณะแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างของร่างกายที่เป็นกระดูกเวลากระดูกมีการผิดองศามีการทรุดมีการเคลื่อนพอมีการเคลื่อนกระดูกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับหลอดเลือดทุกๆเส้นโดยเฉพาะหลอดเลือดมันจะมีหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงแล้วก็ท่อน้ำเหลืองแล้วก็เส้นประสาทเนาะมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยแล้วทุกๆการทรุดการเสียองศาเนี่ยมันจึงส่งผลพวงไปทั้งหมดเลยอะค่ะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราจะแก้เราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ร่างกายเกิดการเสียสมดุลเนาะร่างกายจะเสียสมดุลได้จากอะไรบ้าง1พิษก็คืออนุมูลอิสระแล้วพิษมันมาจากช่องทางไหนมาทั้งจากอาหารที่เรากินเข้าไปมาทั้งจากความคิดความรู้สึกที่เราเครียดนะเหมือนอย่างที่เนเคยบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขารู้ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกกังวลรู้สึกวิตกรู้สึกกลัวรู้สึกเครียดร่างกายก็จะภาษาของที่ร่างกายรู้ก็คือมันจะรับรู้ได้จากความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงนะเวลาเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลเนี้ยร่างกายก็จะกระตุ้นสารเคมีที่ไม่ดีออกมาก็คือไอตัวคอร์ติซอลเนาะหลั่งออกมาแล้วตัวเนี้ยมันก็คือกรดมันก็ทำให้เกิดการเหมือนกับเกิดความร้อนมากขึ้นนะคะมันก็ยิ่งไปทำให้ไอสิ่งที่เราเจ็บอยู่แล้วมันก็เจ็บเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะมันเป็นสารเคมีที่ไม่ดีมันต่างกับเวลาเราผ่อนคลายสมมติว่าเวลาที่เราไป
ไปนวดไปกดจุดไปรีแลกหรือไปทำบำบัดสมาธิหรือไปอยู่ในที่ที่เราไม่เกรงไม่เก๊กอะไรเงี้ยร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนที่เป็นแบบฮอร์โมนที่เป็นเอนโดฟินออกมาเนาะมันก็จะเกิดการรีแลกเกิดการผ่อนคลายเวลาสมมุติคนเรามีความสุขมีการรักกันกอดกันพูดจาดีๆต่อกันมันจะมีฮอร์โมนความสุขหลั่งออกมาซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันก็บำบัดอันนี้คือเส้นทางของพิษนะทุกคนอันดับแรกเรื่องอาหารการกินเนาะอันดับที่2อารมณ์ของเราค่ะอารมณ์สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่สมมุติว่าเราอยู่ด้วยความเครียดทํางานแบบว่าโอ้โหจะต้องแบบรีบเร่งอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีความเครียดอันนี้มันเป็นตัวเร่งที่ทําให้เดิมเราก็มีของเก่าที่เสียสมดุลอยู่แล้วอะเราก็ต้องลดความเครียดซึ่งการลดความเครียดก็คือดูแลออกแบบเรื่องอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังเนาะกับอันที่2เราก็ต้องดูแลเรื่องความคิดของเราเรื่องพฤติกรรมของเราแม้แต่การนั่งการสวมรองเท้าการยืนการเดินการนอนท่าทางนะอันนี้สำคัญมากเลยนะถึงบอกว่าเวลาที่เราเป็นนักสร้างสุขภาพดูแลสุขภาพมันคือเรื่องของเราข้างในล้วนๆเลยค่ะแล้วจะไม่มีใครมารู้เราสมมติว่าเวลาเราปวดสะบักอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเราปวดอยู่แต่เราจะรู้ตัวเองนะคะซึ่งจริงๆเราพอเรารู้ตัวเองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราสามารถผ่อนคลายตัวเองได้ซึ่งท่าในการผ่อนคลายตัวเองเนี่ยมันก็มีอยู่ในสูตรของในช่องสีแดงเขาจะมีดุลยภาพบำบัดนะเขาก็จะสอนเราเอาเวลานั่งเนี่ยก็ต้องนั่งตัวตรงนะนั่งแล้วก็อย่านั่งหลังค่อมเพราะเวลาเรานั่งหลังค่อมมีการคอก้มลงไปอย่างเงี้ยตรงระหว่างตัวเชื่อมต่อมันจะมีหลอดเลือดอยู่เนาะเวลาเราก้มคอนานๆก้มคอนานๆเนาะเหมือนคนที่พออายุเยอะหลังก็จะค่อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาหลังค่อมเนี่ยมันก็ไม่ยืดหยุ่นเนาะการไหลเวียนของเลือดมันก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าเรามีการยืดแล้วมีการจัดหลังให้มันตรงที่เขาไปทำกายภาพบำบัดกันอารมณ์นั้นแต่ถ้าเราไม่ไปทำเราก็ต้องมีการยืดมีการเหยียดซึ่งมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ตรงนี้ค่ะหมายถึงการผ่อนคลายเนาะเราสามารถบางคนอาจจะเล่นโยคะลำกระบี่กระบองมันคือการยืดเหยียดร่างกายทั้งหมดเลยอันนี้คือการช่วยเหลือตัวเองนะและถึงแม้ว่าไปผ่าตัดมายังไงเวลาเกิดการผ่าตัดปุ๊บสมมุติผ่าตัดไปแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าเส้นทางของการที่จะเดินของเลือดเนี่ยมันจะมีพังผืดเนาะมันก็จะมีการรัดมีการตึงมันไม่ได้แปลว่าผ่าแล้วจบแต่ถ้าสมมติเราผ่าปุ๊บพฤติกรรมเรายังไม่แก้ไขที่ต้นเหตุอะค่ะมันต้นเหตุมันยังไม่ถูกแก้ไขมันก็จะเกิดปัญหาอีกเนาะซึ่งการแก้ไขที่เนกล่าวไปเนี่ยมันเป็นการแก้ไขในระดับที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้แต่ทีเนี้ยความสามารถของร่างกายของมนุษย์เราอะมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าสมมุติว่ากระดูกมันเสื่อมเนาะตับมันพังหรือว่ากระดูกมันบิดอย่างเงี้ยเป็นตัวเอสอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะตรงได้ด้วยรูปแบบทั้งจากการจัดกระดูกทั้งจากการออกแบบอาหารการกินและทั้งจากการใช้เทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีมันก็มีตั้งแต่การแอคทีเวตในระดับของยีนนะซึ่งที่ทุกคนรู้จักก็คือตัว NRF2 NRF1 อันนี้เป็นตัวแอคทีเวตเพื่อแก้ไขยีนในร่างกายของเราเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการที่จะเปิดรับข้อมูลจริงๆคำว่าเปิดรับข้อมูลเนี่ยก็คือในการที่จะดูดซึมสารอาหารเข้ามาเนาะเพราะในปัจจุบันเนี้ยมนุษย์เราเวลาที่อายุเยอะขึ้นนะคะต่อให้เรากินอาหารดีๆแต่ถ้าสมมุติว่ากลไกในการรับสารอาหารมันทำงานไม่ดีอะสารอาหารมันก็ไม่ถูกดูดซึมเนาะแต่การแอคทีเวตหรือว่าเทคโนโลยี NRF2 NRF1 เนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยทุกคนที่ว่ามันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของ DNA นะแล้วช่วยทำให้ความสามารถในการที่จะทำให้ DNA เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางของการหยุดเส้นทางของการเกิดโรคนั่นก็คือกระบวนการในการที่จะซ่อมสร้างเซลล์ขึ้นมาเพราะคำว่า activate คือกระตุ้นค่ะกระตุ้นเซลล์กำเนิดใหม่ให้เป็นเซลล์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเซลล์มีประสิทธิภาพคือเซลล์ที่มีกลไกของระบบการจัดการของเซลล์ที่มันตรงประสิทธิภาพนะยกตัวอย่างกลุ่ม NRF2 เนี่ยคำว่า NRF2 เนี่ยเขาจะช่วย activate ในส่วนของกลุ่มยีนเกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกซ์พิษซึ่งคนที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกนะทุกคนกระดูกมันอยู่ข้างในนะกระดูกเรานึกถึงภาพกระดูกอยู่ข้างในแล้วมันจะห่อหุ้มไปด้วยหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงเส้นประสาทท่อน้ำเหลือง
แล้วก็มีกล้ามเนื้อมีหนังมาปิดมาห่อมาหุ้มเวลาบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเสริมกระดูกใช่ไหมคะหมายถึงว่าอยากจะกินอาหารไประดับซ่อมกระดูกแบบเนี้ยบางทีเรากินปกติมันก็ไปไม่ถึงเนาะเทคโนโลยีตัวเนี้ยเขาทำงานในระดับของ DNA ค่ะคำว่าระดับ DNA คือไปกระตุ้นในระดับของ DNA มันก็ทำให้ความสามารถในการที่จะไปฟื้นในส่วนของกลไกของเซลล์ที่จะเปิดรับข้อมูลในการที่สมมุติเราทาน NRF2 NRF1 ไปแล้วความสามารถในการรับสารอาหารมันจะมากขึ้นเพราะว่าเซลล์มันถูกแก้ไขนะถูกกระตุ้นให้มีการทำความสะอาดเพราะว่าปัญหาของโรคอะไรก็ตามทีมันเกิดมาจากความบกพร่องตรงนี้มันเกิดมาจากพิษที่เรียกว่า oxidative stress นะคะมันก็เหมือนกับสนิมเนาะที่ไปทำให้กระดูกของเราซึ่งกระดูกเวลาที่มันเสื่อมทุกคนกระดูกที่มันเสื่อมเนี่ยเวลาเรากินสารอาหารสารอาหารมันไม่ได้ไปที่กระดูกเลยนะมันจะต้องผ่านท่อเลือดอะค่ะหลอดเลือดแดงเนี่ยจะต้องนำพาสารอาหารนำพาออกซิเจนเข้าไปนะเพื่อที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงเซลล์ไขกระดูกมันต้องอาศัยหลอดเลือดแดงทีนี้ถ้าท่อเลือดและหลอดเลือดเรามันไม่สะอาดมันเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยความเป็นหนืดความเป็นกรดเนี่ยเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะนำพาออกซิเจนแล้วก็สารอาหารเข้าไปได้นะคะส่วนอีกอันนึงตัว NRF1 เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทำให้พลังงานของเซลล์เนี่ยทำงานอย่างตรงประสิทธิภาพตัวนี้เขาทำงานแบบร่วมไม้ร่วมมือกันตัว Activate เนี่ยเวลาเรา Activate ไปแล้วมันเพิ่มความสามารถของยีนค่ะยีนกลุ่มในเรื่องของการ Detox พิษเวลาเกิดการดีท็อกซ์พิษลดลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งแวดล้อมมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือกลไกของ NRF2 NRF1 ส่วนเราแอคทีเวตยีนตรงนี้เข้าไปแล้วใครอยากจะไปทานแคลเซียมซึ่งการทานแคลเซียมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำเป็นต้องทานนะแต่คนที่มีความบกพร่องเยอะๆเขาก็จึงต้องมีการผลิตแคลเซียมขึ้นมาเนาะสำหรับคนที่มีความบกพร่องเยอะๆเพื่อเอาใช้แทนการที่เราจะไปกินพวกสารเคมีพวกยาแคลเซียมเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับอาหารเป็นยาค่ะแต่ว่าเอาอาหารมาทำเป็นรูปของแคลเซียมผงเนาะแล้วก็กินการแทนกินยาทำไมถึงเรียกว่าอาหารแทนยาเพราะถ้าเรากินยามันจะมีผลข้างเคียงระยะยาวแต่สารอาหารมันไม่มีผลข้างเคียงระยะยาวมันไม่ได้ทำให้ก่อเกิดไตไม่ได้ทำให้ก่อเกิดเนื้องอกหรือว่าเป็นนิ่วอะไรเงี้ยถ้าสารอาหารนั้นมันสกัดมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกคนจะซ่อมแบบว่าเราไม่อยากจะไปผ่าตัดกระดูกเราไม่อยากจะไปหาหมอพวกนี้เราก็สามารถที่จะช่วยด้วยการใช้อาหารเป็นยาหรือว่าอาหารเป็นยามันมีหลายระดับมีตั้งแต่ระดับที่เราออกแบบเองเนาะกับระดับที่เขามีการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็แค่เสิร์ฟเข้าไปกินเข้าไปในทุกๆวันมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสวัสดีคุณธัญรักษ์นะคะอันนี้นะคะก็เป็นการตอบคำถามด้วยแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าเวลาที่เราเป็นอะไรกับร่างกายขอให้เรารู้เอาไว้ว่ากระดูกของเราเนี่ยจะแข็งแรงได้เรากินอาหารเราจะไปเสริมแคลเซียมเลยเนี่ยถ้าในท่อเลือดและหลอดเลือดของเราเนาะมันมีการไหลเวียนที่ไม่ดีนะคะมันเต็มไปด้วยพิษเต็มไปด้วยขยะเนาะเราจำเป็นจะต้องเคลียร์ท่อเลือดและหลอดเลือดของเราให้ดีก่อนซึ่งหลักการของ NRF2 เนี่ยช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดดีท็อกซ์ระดับของยีนนะคะสร้างยีนที่เป็นกลุ่มดีท็อกซ์ออกมาเนาะเพื่อทำความสะอาดทุกๆเซลล์อันนี้เน็ตเล่าแบบว่าเป็นแบบภาษาชาวบ้านให้ทุกคนเข้าใจนะคะส่วนตัว NRF1 เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการให้พลังงานกับเซลล์ซึ่งถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกแล้วทานตัวเนี้ยมันจะเกิดในทุกๆปีนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีซึ่งในร่างกายของมนุษย์เราอ่ะมันจะมีสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ตัวอ่อนในทุกๆวันเซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่ก็เกิดมาซึ่งเจ้าเซลล์ตัวอ่อนตัวเนี้ยทุกคนเขาจะเป็นเซลล์ตัวอ่อนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราใส่เข้าไปให้กับเขาอะค่ะถ้าเราใส่อาหารที่ไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราใส่สิ่งที่ดีและคำว่าสิ่งที่ดีในที่นี้มันคือสิ่งที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติอะค่ะทีนี้ในการเป็นธรรมชาติมันมีหลายฟอร์มหลายแบบเนาะตั้งแต่อาหารที่เป็นแบบอาหารธรรมชาติเดิมเลยกับในฟอร์มที่เป็นเทคโนโลยีที่ไปช่วยกระตุ้นในระดับของยีนแบบเนี้ยในปัจจุบันเราทราบกันดีอยู่แล้วเขามีหลากหลายรูปแบบแม้แต่บางคนเนี่ยเขาก็ไปฉีดสเต็มเซลล์แบบเนี้ย
คือมันขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็เหตุแล้วก็ปัจจัยแล้วก็บริบทของแต่ละคนนะคะซึ่งถ้ามันบางคนเขามีงบประมาณเขาก็ไปดิฟเอ็นอาร์ด้วยการฉีดเข้าเส้นดำเส้นเลือดดำเนาะหรือบางคนเขาก็ไปฉีดแนทเข้าเส้นเลือดดำแต่วิธีการถ้าเราจะไม่ไปทำแบบนั้นขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราเนี่ยจะต้องหยุดทำให้เลือดเราเป็นกรดเพราะทุกครั้งที่เลือดเราเป็นกรดปุ๊บมันจะยิ่งทำให้เราเสียสมดุลเนาะร่างกายเวลาเสียสมดุลร่างกายเนี่ยแทนที่เขาจะมีการระบบซ่อมสร้างทำความสะอาดเวลาเขาเสียสมดุลเนี่ยเขาจะต้องมาลบราฆ่าฟันกับความเสียสมดุลเพื่อบาลานซ์เลือดให้มันมีความเป็นด่างเนาะแล้วเวลาการทำให้เลือดเป็นด่างเนี่ยจะต้องอาศัยสารอาหารจากเซลล์ต่างๆถ้าวันนี้ปัญหาของคนที่มีภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนเอาจริงนะนอกจากความบกพร่องที่มาจากอุบัติเหตุแล้วเนาะหัวใจสำคัญนอกจากพิษแล้วก็คือการขาดสารอาหารด้วยนะคะทุกคนและก่อนที่เราจะไปทานสารอาหารใดสารอาหารที่สำคัญก็คือโปรตีนเนาะวันนี้ถ้าเราทานโปรตีนถึงโปรตีนพอแบบพอจริงๆเราจะสัมผัสได้ว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีระบบต่างๆที่ดีขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนเพราะว่าโปรตีนมันเป็นสารอาหารที่ช่วยซ่อมสร้างเซลล์และเซลล์ในร่างกายเราทุกๆเซลล์ก็เป็นเครื่องจักรที่จะผลิตโปรตีนก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ๆเขาจะผลิตได้เนาะเราก็ต้องเสิร์ฟโปรตีนไปให้เขานะคะอันนี้ขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะซึ่งตอนนี้ใครที่สั่งโปรตีนที่ร้านนี้เนาะเนี่ยก็ค่อยๆทยอยส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะและนอกจากโปรตีนนะทุกคนเมื่อเช้าไลฟ์ไปเกี่ยวกับเรื่องของภูคาวก็มีคนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของภูคาวเยอะมากและวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของภูคาวคาวตองนะภูคาวคาวตองเนี่ยถ้าใครเคยดูรายการที่เขาออกรายการทางสถานีช่อง9นะที่เขาเอางานวิจัยออกมานะมีงานวิจัยมีการเปิดpeer review ด้วยตอนนี้เขามีการทำ peer review ว่าสารสกัดที่อยู่ในภูคาวมันจะออกฤทธช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสเต็มเซลล์ในส่วนของเบต้าเซลล์ที่ไปฟื้นฟูตับอ่อนของเราอะค่ะซึ่งมันช่วยลดการอักเสบลดการเป็นเบาหวานและมันช่วยทำเชื่อมเกี่ยวกับกระดูกอันนี้มันเป็นงานวิจัยนะทุกคนอันนี้งานวิจัยที่เนยเอามาพูดแต่ทีเนี้ยไม่เพียงแต่ภูคาวเนาะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าน้ำเอนไซม์ใช่ไหมคะน้ำหมักซึ่งมีหลายคนเคยถามเนยมาเกี่ยวกับเรื่องน้ำหมักเมื่อก่อนเนยเคยเอาน้ำหมักมาจำหน่ายอยู่พักนึงซึ่งตอนนั้นน้ำหมักเนี่ยเป็นน้ำหมักของคุณน้าเนะที่เขาหมักมา13ปีนะเขาใช้สูตรป้าเชงเนาะเขาก็หมักเองเขาแบบใช้สูตรป้าเชงทำแบบอย่างดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วเพราะว่าของผลิตเองมันจะน้อยอะค่ะแต่ตอนนี้มีข่าวดีก็คือว่าตอนนี้คุณอาเขามีน้ำหมักแต่เป็นหมักแบบสูตรภูคาวหมัก5ปีขึ้นไปนะทุกคนแต่มันมีไม่เยอะมันมีจำนวนจำกัดมีอยู่ประมาณแค่120ขวดเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นสูตรเข้มข้นซึ่งเป็นสูตรใส่ภูคาวคาวตองแล้วก็อะไรอีกนะขมิ้นใช่ไหมคะขมิ้นพอคุณอาเอามาให้กินเดี๋ยวจะรู้ว่าใส่อะไรไปบ้างแต่ตัวเนี้ยถูกหลักการตามอย.นะทุกคนมีมาตรฐานมีอย.รับรองเนาะมีอันนี้มีอันนี้จะมีขมิ้นแล้วก็มีเนี่ยภูคาวคาวตองลูกยอกระชายดำมันจะมีกลิ่นขึ้นจมูกเลยค่ะมาร์เบอรี่มาร์เบอรี่แล้วก็สับปะรดไหมมีสับปะรดไหมมันจะหวานแบบโดยธรรมชาตินึกถึงน้ำหมักอะทุกคนเป็นแบบน้ำหมักแต่หวานแต่อันเนี้ยเขาจะหมักสูตรแบบใช้ภูคาวคาวตองด้วยและทีเนี้ยเวลาภูคาวคาวตองนะโดยปกติตัวเขาเองอะเขาก็มีสารออกฤทธิ์ที่ไปช่วยในเรื่องการลดการอักเสบเนาะแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่มันมีการหมักอะค่ะมีงานวิจัยแล้วถ้าเอาไปหมักฤทธิ์มันจะแรงมากขึ้นนะทุกคนมันจะเหมือนกับไปเพิ่มศักยภาพของภูเขาให้มากขึ้นเดี๋ยวให้คุณอามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาคุณอาเอาเก้าอี้มาเก้าอี้อุตส่าห์เอาวางไว้ให้แล้ววันนี้ขออนุญาตขายภูเขาเลยนะทุกคนมีอยู่กี่ขวดนะ120ขวด120ขวดเนี่ยเป็นชุดที่หมัก5ปีนะทุกคนกว่าจะได้แล้วก็หมดเลยชุดนี้สำหรับชุดเข้มข้นเนาะมันเป็นสูตรเข้มข้นกว่าจะได้มากลิ่นนึงก็จะเป็นแบบมีขมิ้นเนี่ยดมขมิ้นแต่เขาไม่ได้ใส่ขมิ้นเยอะนะทุกคนเขาไม่ได้ใส่แบบคือเขาใส่ให้มันแบบออกฤทธิ์
แค่เล็กน้อยนะคือมันจะมีสัดส่วนอยู่ที่ว่าขมิ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 7% น้ำผึ้ง 5% มีแค่นิดนิดเดียวเองค่ะมัทเบอรี่แล้วก็ที่มากที่สุดก็คือปูคาวปูคาวเนี่ยก็จะเน้นใส่เยอะ 40% แล้วก็เจียวผู้หลานเนี่ยก็คือเป็นน่าจะเป็นสมุนไพรจีนซึ่งหมักแค่คืออันนั้นเป็นส่วนประกอบที่เขาเอามาประกอบแต่ว่าไอ้ตัวหลักอ่ะคือภูคาวคาวตองเพราะในตัวภูคาวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบเนาะซึ่งทำไมเนทถึงอินอันไหนเนทจะพูดก่อนทำไมเนทถึงอินภูคาวเพราะเมื่อก่อนเราติดโควิดกันนะทุกคนแล้วเราก็ทดลองเนาะว่าเวลาเราไออย่างเงี้ยอินไม่อินดูนะคุณเนทรับประกันได้เลยทุกคนอันนี้เป็นโรงงานมาตรฐานมีออยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของเนทเองนะทุกคนแต่ว่าในตัวสูตรเข้มข้นเนี่ยมันจะมีแค่120ขวดเท่านั้นใช่ไม่มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวสูตรที่รองลงมาเนี่ยเราจะค่อยๆคิดแต่เนี้ยเราสูตรเข้มข้นเพราะว่าเขาหมักมากกว่า5ปีบวกนะคะมัน5ปีไม่ใช่ธรรมดานะหมักแล้วก็รสชาติดีมากและโดยเฉพาะไอ้คอแหบแห้งนี่ๆกินจิบๆคือเดี๋ยวยังไม่ได้เล่าว่าทำไมถึงอินคือมันมีอยู่ช่วงนึงที่ติดโควิดแล้วไอไม่หยุดไม่หย่อนเราก็เลยทดลองเอ้ยลองเอาไอ้น้ำหมักที่เราหมักเนี่ยไหนลองเอามากินซิพอเอามากินมันหายไออ่ะทุกคนเลยรู้ได้เลยว่าอ๋อมันช่วยยับยั้งการอักเสบได้จริงๆแล้วมันช่วยลดเชื้อไวรัสได้ด้วยเพราะในงานวิจัยของภูคาวเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไก่กองทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสนี้จะเอามาเล่าซึ่งช่วยด้านไหนได้บ้างในตัวภูคาวคาวตองเองเนี่ยนะคะเขาฤทธิ์ของเขาคือไปยับยั้งการอักเสบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดคนที่เป็นเกี่ยวกับเบาหวานเนาะช่วยทำให้ตับอ่อนแข็งแรงช่วยต้านเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเป็นหวัดหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหานะคะส่วนตัวน้ำหมักเนี่ยทุกคนน้ำหมักป้าเชงอ่ะนะพูดตามตรงนะเมื่อก่อนเนทขายน้ำหมักทำสูตรป้าเชงอันนั้นเนทเป็นคนหมักเนาะใช้13ปีแต่อันนั้นน่ะหลายคนถามมาไม่มีแล้วค่ะไม่มีละเพราะว่าหมักหมดแล้วหมดเลยของมันก็มีน้อยเนาะแต่ตัวเนี้ยก็สูตรเดียวกับน้ำหมักเพียงแต่ว่าไอ้ตัวสารสกัดที่เขาใช้อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆไม่ได้แบบไปเอาลิ้นจี่หรือว่าลำไยมาทำแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นการใช้ภูคาวคาวตองเป็นหลักแล้วก็มีขมิ้นชันแล้วก็มีส่วนของอะไรนะกระชายดำแล้วก็เจียวปูหลานซึ่งกลิ่นมันจะแบบออกแบบขมิ้นออกแบบกระชายดำเวลาเรากินนะมันสูตรเข้มข้นนะทุกคนไม่ต้องกินเยอะนะเอาแค่จิบจิบเนาะแค่จิบจิบเราก็จะรู้สึกได้ละคือเช้านะที่ข้อระบุมาเนี่ยก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นเนี่ยสักอย่างละครึ่งจอกเนี่ยจอกเล็กๆเนี่ยคือถ้าจะกินแบบเขาเรียกว่ากระตุ้นน้ำเขาเรียกอะไรนะเรียกน้ำย่อยสมมติว่ากินข้าวไม่ค่อยได้เรียกน้ำย่อยจะรู้สึกว่าเอ้ยแลกินแล้วแบบกระตุ้นอยากอาหารแต่ถ้าจะกินเพื่อลดการอักเสบลดน้ำตาลกินหลังอาหารทุกคนมันจะมีสูตรการกินนะคะเหมือนเรานึกถึงไวน์เนี่ยเวลาก็ให้เราจิบไวน์จิบเล็กน้อยซึ่งอันเนี้ยสูตรเนี้ยมันเหมือนการหมักไวน์อ่ะซึ่งเนทหมักกล้วยดองไว้กล้วยดองเนี่ยนะทุกคนเนทหมักเอาไว้ตอนนี้หมักเอาไว้ได้ประมาณ4เดือน5เดือนแล้วขนาดแค่กล้วยดองต้องใช้เวลานานมากเลยค่ะแต่ตัวเนี้ยเวลาเขาหมักเขาจะต้องคืองานวิจัยเนี่ยทุกคนในงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของภูคาวงานวิจัยแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันจะทำให้ถูกตรงระบบเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานที่ตรงกับที่เขาได้กำหนดไว้เนาะมีมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมมีอย.รับประกันรับรองว่าเออมันทำอย่างถูกต้องเนาะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมั่นใจได้นะเพราะอันเนี้ยเป็นโรงงานที่อย่างที่เนทเคยเล่าเนาะโรงงานเนี้ยเป็นโรงงานที่เนทเคยไปสัมภาษณ์เขาเมื่อสมัยเนทเป็นผู้สื่อข่าวตอนนั้นเขาไม่มีงบประมาณที่แบบว่าจะไปสร้างโรงงานนะก็ไปสัมภาษณ์เขาลงหนังสือพิมพ์ประชาชาตินะคะแล้วก็เลยทำให้ทั่วประเทศเนี่ยรู้จักเขาหมดเลยนะแต่ตอนนั้นเนทยังไม่ใช่สายที่จะมาทำเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นนักข่าวเฉยๆแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินจากธนาคารจาก SME แต่ต่อมาเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องการเจอโควิดเนาะจนกระทั่งเนทเนี่ยไปเจอเขาอีกทีแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาจริงๆรู้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยสนใจแต่จนกระทั่งเรามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภูคาวแล้วเราก็เลยได้โอกาสดีเลยว่าอ๋อเราก็มีโรงงานเนี้ยทำให้กับเรา
ามแบบที่เราต้องการเลยนะคะใช่เมื่อกี้ลองจิบดูแล้วคือถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกล่องเสียงหรือเสียงไม่ค่อยลองจิบดิจิบน้อยๆพอทุกคนไม่ต้องกินเยอะเนี่ยขวดเนี้ยกินได้แบบเอาแค่นิดๆจิ๊บๆนะสำหรับใครตอนนี้มีอยู่แค่รสชาติดีมาก120ขวดอันนี้คือสูตรนี้คือหมดแล้วหมดเลยมันจะไม่มีแล้วนะคะคือข้อสำคัญที่ระบุไว้จริงๆแล้วคุณภาพเนี่ยตามที่มีการวิจัยเนี่ยโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเจ้าตำรับสมุนไพรไทยเนี่ยนะก็ได้ทำรายละเอียดไว้มากมายเหลือเกินเฉพาะเรื่องเกี่ยวเรื่องภูคาวแล้วก็หลายๆสถาบันโดยเฉพาะทางวงการแพทย์หรือว่าเภสัชกรเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่าภูคาวเนี่ยเป็นสมุนไพรของคนไทยนะที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับการรักษาโรคได้เลยต้องอ่านมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้จะทุกคนก็จะมีอยู่สมุนไพรไม่ได้เป็นสมุนไพรมันเป็นวงผักภูคาวคาวตองใช่ถ้าทุกคนไปเสิร์ชในเน็ตมันจะมีบางคนขายกันเยอะนะทุกคนภูคาวคาวตองเนี่ยขายกันเยอะมากแต่ทีเนี้ยคำว่างานวิจัยก็คืองานวิจัยอะเนาะแต่มันจะจริงก็คือเราทดลองแต่ทีเนี้ยที่เนรู้สึกอินเนื่องจากตอนช่วงที่ติดโควิดอะแล้วก็เอามากินแล้วเลยรู้ว่าโอ๊ยมันช่วยฆ่าเชื้อในลำในหลอดลมได้อย่างดีมากเลยอะโควิดเนี่ยมันจะเจ็บคอมันจะมีการเจ็บคอใช่การเจ็บคอแล้วก็ตรงหลอดลมโป่งๆตรงเนี้ยมันจะเจ็บคอก็ถ้าใครเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วก็คงจะรู้นะว่าเดี๋ยวเนสจะอ่านภูเดี๋ยวเนสจะอ่านให้ฟังนะทุกคนอ่ะภูคาวเนี่ยนะคะเป็นอยู่ในพืชล้มลุกนะคะฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะที่ทางภาคเหนือแล้วต้นกำเนิดเข้ามาจากภาคเหนือแต่ภูคาวจันทบุรีเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสวนสมุนไพรที่ปลูกเยอะมากอยู่ที่สอยดาวทุกคนตอนนี้จันทบุรีเขาปลูกเองแล้วอยู่ที่สอยดาวนะคะนี่ก็มีพันมาเนี่ยก็มาจากสอยดาวนี่แหละทีนี้ภูคาวเนี่ยนะคะเขาจากงานวิจัยเขาช่วยมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็งอันนี้ในงานวิจัยที่ทำโดยกรมวิทยากรมอนามัยนะคะเขาบอกว่ามีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งมีฤทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีส่วนช่วยยับยั้งเบาหวานช่วยทำให้กระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้นต้นสดแต่ทีเนี้ยเราไม่เคยทดลองทำอะเนาะช่วยรักษาปริมาณของเหลวในร่างกายช่วยรักษาอาการหูชั้นกลางอักเสบทั้งต้นใช้ทั้งต้นนะคะใช้รักษาโรคติดเชื้อและทางเดินหายใจประโยชน์ของคาวตองช่วยแก้ไข้ช่วยรักษาโรคมาลาเรียคือมันก็แนวเหมือนกับใบมะละกอทุกคนใบมะละกอเขาที่เขาเอามาตำแล้วก็รักษามาลาเรียเอาจริงภูคาวเนี่ยเราสามารถกินเป็นแบบสดๆได้มันช่วยลดน้ำตาลสรรพคุณจริงมันเยอะเป็น60รายการเลยทุกคนแต่ทีเนี้ยเวลาพอเขาเอามาหมักอ่ะช่วยเรื่องอะไรอีกช่วยรักษาโรคไอกลรักษาอาการอักเสบชนิดธรรมดาบริเวณแก้วตาช่วยรักษาหลอดลมอักเสบช่วยรักษาหลอดลมขยายตัวมากเกินไปช่วยรักษาอาการปอดบวมปอดอักเสบช่วยรักษาฝีหนองในปอดช่วยรักษาอาการข้างน้ำในอกจากโรคมะเร็งช่วยลดอาการบวมน้ำใช้เป็นยาระบายอาหารไม่ย่อยรักษาอาการท้องเสียโรคบิดขับพยาธิยาขับปัสสาวะช่วยรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรักษาฤทธิ์ดวงรักษานิ่วช่วยแก้โรคไตใช้ปรุงเป็นยาแก้กามโรคช่วยรักษาโรคหนองในนะ ช่วยรักษาอาการไตพิการไตผิดปกติช่วยรักษาโรคตับอักเสบชนิดดีซ่านช่วยขับฤดูขาวช่วยรักษาแผลอักเสบคอมดลูกช่วยรักษาการอักเสบบริเวณกระดูกเชิงกรานช่วยแก้โรคข้อโรคหัดโรคผิวหนังช่วยห้ามเลือดนะคะช่วยผื่นคันช่วยระงับอาการปวดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบใช้พอกฝีบวมอักเสบสมัยโบราณเขาน่าจะใช้เป็นตำๆอ่ะเนาะแล้วก็เอาไปพอกฝีนะคะช่วยรักษาบาดแผลแผลเปื่อยทำให้แผลหายเร็วขึ้นพอกแผลที่ถูกงูพิษกัดใช้ต้นสดๆนะคะใช้ใบมันป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัดประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ใบสด
ผิงไฟพอนิ่มใช้พอกเนื้องอกต่างๆนะมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสประโยชน์ของภูคาวยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสช่วยแก้โรคน้ำกัดเท้านะคะทุกคนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้ขับทากที่ตายในท้องนั่นแปลว่า สมัยโบราณเขาคงใช้กันนะทุกคนแล้วเขามีการบันทึกกันไว้ค่ะต้นสดทานกับลาบอร่อยโอ้ยอร่อยกินจริงๆอ่ะใบสดสามารถกินได้เท่าที่เรากินได้อ่ะทุกคนมันมีประโยชน์มากเลยนะจะเอาไปกินกับลาบจะเอาไปกินกับน้ำพริกเอาไปขยำข้าวเอาไปทำน้ำผักปั่นหรือจะเอาเคี้ยวๆๆๆอันเนี้ยกินได้หมดเลยถ้าเรามีต้นอยู่เนาะกลิ่นมันก็จะแบบจริงๆแล้วเนสเป็นคนกินผักง่ายเนสว่าภูคาวคาวตอมบางคนเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นคาวแต่พอเนสกินมันก็ไม่ได้คาวเยอะเพราะอาจจะไม่เพราะเราเป็นคนกินผักง่ายนะแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากด้วยนะคะแต่ก็คล้ายๆใบพลูนิดๆเหมือนกันที่จันทบุรีมันจะมีใบพลูเนาะใบมันก็เหมือนคล้ายใบพลูมากอ่ะพลูน่ะเดี๋ยวจะไปเอาใบมาให้ดูนะที่เรียกก็เรียกพลูแต่เป็นพลูคาวนะพลูคาวแต่ข้อที่สำคัญที่พิเศษมากกว่านั้นที่พิเศษกว่าที่สดๆเนี่ยก็คือการหมักที่ถูกต้องนะฮะที่โรงงานที่ได้ผ่านอย.ในการรับรองในการผลิตมาเนี่ยนะขวดนี้ทั้งหมดมีเหลืออยู่นะติดโรงงานอยู่ที่120ขวดถ้าหมด120ขวดก็คงรุ่นนี้ก็คงจะหมดคือการหมักเนี่ยนะรุ่นนี้มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าวัตถุดิบมันมีแค่นี้แล้วมันต้องใช้เวลาไงฮะนั่นมันใช้เวลามากเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยข้าวตองภูคาวตองนะหมักก็ไม่น่าจะต่างกับของป้าเชียงแต่โรงงานไปเห็นโรงงานแล้วก็โอเคเขาบอกว่ามีคาวใช่สมชื่อคาวคล้ายเลือดใช่ค่ะกลิ่นมันจะเหมือนกับกลิ่นเลือดแต่เวลาทานแล้วอร่อยจริงกลิ่นมันจะกลิ่นเหมือนเลือดจริงเนาะจริงนะใช่มันคาวคล้ายเลือดคล้ายคาวปลาแล้วมันช่วยบำรุงเลือดด้วยนะทุกคนช่วยบำรุงดอกจะเป็นสีขาวอันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวอินบ็อกซ์ทักเข้ามาได้นะตอนนี้มีแค่120ขวดนะหมดเลยสำหรับใครที่อยากได้เอาไปสำหรับจะเอาไปซึ่งไอ้น้ำหมักเนี่ยทุกคนมันไม่มีวันหมดอายุอันนี้จะบอกให้เพราะว่ามันยิ่งนานยิ่งดีเหมือนไวน์ค่ะเอาไว้นานๆแล้วเวลาเรากินเราไม่ได้แบบเราไม่ได้กินเยอะกินแยะนะเรากินแค่จิบแค่นี้นะคะจิบน้อยๆเจริญอาหารจิบพอเจริญอาหารนึกถึงไวน์เนาะไวน์เนี่ยก็ให้ดื่มแค่ให้เจริญอาหารไม่ได้แบบโอ้ดื่มไปเอือๆไม่ได้แบบนั้นนะคะคุณอาขายขวดแล้วเท่าไหร่อ่ะอันนี้มีขวดละ1,200ขวดละ1,200บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยทุกคนอันนี้พูดจากใจจริงนะมีแค่นี้120ขวดใครจะซื้อไปขายก็ได้นะหรือใครจะซื้อเก็บไว้ก็ได้มีแค่นี้สูตรนี้นะอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นสูตรที่ทำมากกว่า5ปีหมายถึงว่าหมักมากกว่า5ปีแล้วถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมหมดเลยมีอย.อย.พร้อมนะคะแต่มีแค่นี้แหละมีแค่120ขวดเท่านั้นคุณเนทก็ติดนะอันนี้เป็นแบบอันนี้ใช้แบรนด์ของเนทเลยนะคะเพราะว่าเนทกำลังตั้งใจว่าจะทำภูขาวอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรที่ไม่5ปีนะสูตรแค่ปีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเอาสูตร5ปีไปก่อนนะคะถามว่าผู้สูงอายุ83ทานได้เลยนะคะสูงอายุเนี่ยทานได้เลยทานจิบๆเล็กน้อยแต่ทีเนี้ยเวลาเรานึกถึงน้ำหมักเนาะน้ำที่หมักอ่ะนึกถึงไวน์หรือนึกถึงอะไรอ่ะเวลาที่เราหมักแล้วมันจะเป็นแบบมันจะซ่าๆเนาะจริงๆแล้วผสมน้ำแบบต้มสุกแล้วอุ่นๆให้เขาได้นะคะไม่ต้องน้ำร้อนนะคะต้มเพื่อให้มันเจือจางนิดนึงก็ได้เพราะบางทีกินเข้าไปมันจะรู้สึกแบบว่าเหมือนซ่าๆเนาะคุณอาไหมบางคนมันจะรู้สึกแบบจริงๆแล้วไม่ต้องไปผสมนะแบบผมว่าเนี่ยรสเฉพาะผมแล้วลงตัวจริงเนี่ยไม่ถ้าสมมุติว่าเขากินแล้วรู้สึกมันซ่าไปค่ะหรือว่าจะลองแตะลิ้นดูก่อนก็ได้แต่พอเรากินเข้าไปเนี่ยต่อมน้ำลายมันจะเรียกต่อมน้ำลายเนาะสมมุติว่าเวลาเราคอแห้งหรือว่ามันเหมือนกับปากคอแห้งน้ำลายแห้งเนี้ย
พอกินแล้วมันจะทำให้ชุ่มคอค่ะสเตเลตติดคอนี่โอเคเลยนะนั่นแหละสเตเลตติดคอเสียงไม่ไพเราะซึ่งจะก่อนร้องเพลงเนี่ยลองดูก็ได้ซึ่งเนี่ยจะบอกให้ที่มันที่ราคาเนี้ย1,200เรานึกถึงเนาะเราต้องเอาขมิ้นเอาเกี๊ยวผู้หลานใช่ไหมคะแล้วก็มีอันนึงกระชายดำทุกคนแล้วก็มีตัวข้าวตองนี่แหละเป็นส่วนประกอบขนาดบรรจุ700มิลลิกรัมนะขนาด700มิลลิกรัมไม่น้อยฮะไม่น้อยซึ่งกว่ามันจะหมักได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนแต่ก่อนของน้ำหมักของคุณป้าไม่ออกที่ขนาดนี้กันเราพูดตามตรงน้ำหมักของสมัยป้าเชงเมื่อก่อนนี้ก็ซื้อป้าเชง1เท่าไหร่นะ 1,000 บาทจะมีขวดเล็กๆแบบเนี้ยแต่นี้มัน700เท่าไหร่นะคะคุณอา700มิลลิกรัม700 ml 700 ml ก็เยอะอยู่แล้วก็เวลากินเราไม่ได้กินแบบว่าเป็นแก้วๆเรากินเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบจอกๆนิดๆนะเอาไว้กินพอเป็นกระสายเวลาอยากจะเจริญอาหารอยากจะทำให้มันชุ่มคอตื่นเช้ามาอย่างบางทีตื่นเช้ามาเนี่ยถ้ามีอาการไอเนี่ยนะโอเคเลยนะตื่นเช้ามาเนี่ยเรากินจิบๆมันเป็นการทำให้คอมันชุ่มขึ้นเนี่ยน้ำลงน้ำลายจากที่มันรู้สึกคอแห้งผากอะไรเงี้ยเนาะเวลากินมามันก็จะชุ่มคอเล็กน้อยนะคะทุกคนนะเนี่ยกินแล้วจะชุ่มถ้ามีอาการไอหรืออะไรพวกนี้นะเนี่ยหมดก็เลี่ยนใหม่ตรงนั้นอันนี้ขวดแต่ผมชอบนะรสชาติก็ดีมากนะเพราะมันจะมีน้ำผึ้งอยู่ 5% ก็นิดหน่อยแต่มันทำแบบเอาเป็นขวดแค่นี้พอขี้เกียจไปแบ่งอันเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าต้นทุนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาที่เราเอาไปแบ่งเป็นตัวย่อยตัวอะไรเงี้ยทุกคนซื้อไปในราคา1,200เนี่ยเราซื้อไปเราไม่ได้ว่ากินวันเดียวเดือนเดียวนะเราก็ค่อยๆจิบค่อยๆกินของเราเนาะเพราะว่าในส่วนของน้ำหมักมันก็คือเอนไซม์ค่ะยิ่งหมักนานมันก็เพิ่มฤทธิ์ทำให้เกิดเอนไซม์เนาะแล้วเอนไซม์มันดีต่อร่างกายเอนไซม์นั้นมันมีประโยชน์เยอะมากเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเอนไซม์ว่ามันดียังไงนะคะแม้แต่น้ำกล้วยดองเนี่ยคือมันพอมันหมักแล้วมันจะได้เอนไซม์แม้แต่กล้วยดองนะทุกคนเวลาเอนไซม์เนี่ยฤทธิ์ของเขาจะเป็นเขาเรียกว่าความละเอียดความเป็นโมเลกุลที่มันเล็กที่เกิดจากการหมักเนี่ยมันช่วยทำให้ซึมซาบเข้าไปสู่เซลล์เนาะเวลากินเนี่ยมันจะดีต่อระบบเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกเกี่ยวกับเรื่องของระบบของลำไส้ระบบการย่อยการดูดซึมมันดีหมดเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรารู้จักเอนไซม์นะคะอย่างเอนไซม์เนี่ยบางเขาเรียกว่าบางผู้ประกอบการเนาะเขาก็เอามาทำเป็นแบบเอาตัวเนี้ยไปผสมน้ำแล้วก็มาขายเป็นน้ำเอนไซม์แบบเนี้ยค่ะหรือว่าในปัจจุบันที่เรารู้จักก็คือน้ำอะไรนะที่เขาจะทำเป็นขวดขายเขาเรียกว่าน้ำอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้แต่จริงมันก็คือตัวที่เจือจางจากการที่เขาหมักจากน้ำพวกเนี้ยค่ะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นการหมัก5ปีขึ้นไปเนาะมันก็ใช้ระยะเวลานะคะสำหรับใครที่ต้องการเอนไซม์ที่หมักเข้มข้นบวกกับมีตัวคาวตองแล้วก็ภูคาวสามารถที่จะทักข้อความมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะทุกคนนะคุณอาไม่ช่วยเนทพูดขายของเลยนะเนี่ยให้เนทพูดอยู่คนเดียวก็ยืนยันแล้วว่าเนี่ยมันมีกลิ่นแบบขมิ้นรสชาติแล้วก็กระชายดำเฉพาะที่พูดมาสมุนไพรทุกอย่างเลยนะคุณประภาบอกว่ารักษากระดูกพุนได้ไหมคะคืออย่างนี้นะเดี๋ยวนี้จะบอกเวลาเกี่ยวกับเรื่องของพวกสารสกัดหรือน้ำเนื้อพวกนี้นะเราจะบอกว่ารักษาเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดอย.นะแต่เนี้ยจะบอกแบบนี้พวกสารสกัดหรือว่าพวกน้ำพวกนี้นะคะเขาไม่ได้แบบว่าไปรักษากระดูกโดยตรงเพราะว่าเวลาที่เราจะทำให้กระดูกเราแข็งแรงเชื่อมต่อมันต้องมีเหตุและปัจจัยที่มีเหตุและผลนะคะเดี๋ยวนี้จะเล่าให้คุณประภาฟังนะคะว่ากระดูกของมนุษย์เราเนี่ยจะหายพรุนได้เนาะปัจจัยที่ทำให้กระดูกพรุนเนี่ยมาจาก 1. ความเสื่อมของร่างกายถ้าร่างกายเราเสื่อมลงโอกาสที่กระดูกพรุนก็เป็นไปได้มันเสื่อมจากอะไรเอสโตรเจนมันลดลงอะค่ะเหมือนผู้หญิงวัยทองเราไม่มีเขาเรียกว่ามดลูกของเราเนี่ยไม่ได้ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะกระดูกพรุนนะแต่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เรากระดูกพรุนเนาะทีนี้พอเอสโตรเจนมันลดลงผู้หญิงก็มีโอกาสกระดูกพรุนได้เพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันช่วยเรื่องของกระดูกด้วยเนาะแต่วิธีที่เราจะเสริมสร้างกระดูกได้1เราก็ต้องหยุดทำให้ร่างกายเสียสมดุลนะคะก็คือหยุดทำให้เลือดเป็นกรดเนาะ
พราะเลือดกรดเนี่ยคือต้นตอของการทำให้กระดูกบางและกระดูกพุนเวลาที่เลือดของเราเป็นกรดร่างกายจะต้องหยิบยืมสารอาหารนะคะจากเซลล์จากเซลล์ไขมันบางคนไม่มีไขมันเลยผอมมากเอาจากเซลล์กล้ามเนื้อผอมก็ไม่มีกล้ามเนื้อเลยเอากล้ามเนื้อไม่มีเอาจากเซลล์ไขกระดูกมาแล้วกันสลายจากเซลล์ไขกระดูกมาสภาวะเลือดเป็นกรดมันก็เลยทำให้เป็นปัจจัยของกระดูกบางกระดูกพุนเพราะฉะนั้นเราทำไงก็ได้ไม่ให้เลือดเป็นกรดก็คือหยุดการกินน้ำตาลหยุดการกินของเทียมไปซะหยุดเครียดนะหยุดทำให้ร่างกายเสียสมดุลเนี่ยเขาเรียกว่าหยุดเลือดเป็นกรดนอนพักผ่อนให้เพียงพอขับถ่ายให้ดีเพื่อไม่ให้มีพิษตกค้างและเลือดเป็นกรดอันที่2ต้องเติมสารอาหารค่ะซึ่งสารอาหารที่สำคัญก็คือโปรตีนต้องทานโปรตีนให้ถึงทีนี้ถ้าสมมุติว่าร่างกายเราเต็มไปด้วยขยะเราสามารถจะแอคทีเวตยีนได้แต่การแอคทีเวตยีนใช้ NRF2 มันก็ใช้งบประมาณเนาะหรือถ้าเราจะใช้เบต้ากลูแคนเราก็ใช้ได้มันอยู่ที่เหตุและปัจจัยส่วนจะใช้ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยลดการอักเสบอยู่แล้วนะคะช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบซึ่งเราก็ใช้ตัวนี้ทานได้แต่ถึงเราใช้ตัวนี้ทานหลักการมันก็คือหลักการเดิมเราก็ต้องเติมโปรตีนให้พอเพราะตัวนี้มันไม่ใช่โปรตีนนะตัวโปรตีนเนี่ยมันช่วยเป็นการเติมสารอาหารเนาะเพราะเวลาร่างกายเราขาดโปรตีนร่างกายก็ขาดสารอาหารไม่มีก็สลายมาจากกระดูกสารอาหารสำคัญโปรตีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าไปช่วยเรื่องกระดูกถ้าเทียบกับสมมุติเราทานแคลเซียมช่วยเรื่องกระดูกแต่โปรตีนเนี่ยมันต้องมาก่อนที่เราจะกินแคลเซียมถ้ากินตามลำดับนะคะถ้าเรากินโปรตีนพอกินโปรตีนถึงโปรตีนถึงและโปรตีนพอมันก็มีส่วนที่จะช่วยซ่อมเซลล์ของเราต่างๆทุกๆเซลล์นะคะส่วนถ้าเราแบบมีปัญหาเยอะที่จะไปดูแลเรื่องกระดูกโดยตรงเลยเนี่ยเราสามารถที่จะอย่างตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเสริมแล้วก็ทานได้แต่สิ่งที่เนจะแนะนำก็คือให้เราทานสารอาหารให้พอคือทานโปรตีนให้พอนะคะหรือจะเป็นเสริมแคลเซียมแต่ตัวเนี้ยถ้าในมุมของเนนะเนให้ทุกคนทานเพื่อไปเขาเรียกว่าจุดที่เด่นของเขาอะเนาะคือจุดที่เขาช่วยลดการอักเสบช่วยฟื้นฟูตับก่อนนะคะช่วยในส่วนของการลดปัญหาเรื่องการอักเสบของคออักเสบปอดอักเสบพวกไอพวกมีเสมหะพวกที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเจริญอาหารเนาะหรือว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยสำหรับนี้ตัวเนี้ยเพราะว่าคือจากการที่ใช้ด้วยเนาะจากการที่กินแล้วก็คิดที่ทานมารู้สึกว่าถ้าในด้านเนี้ยมันจะเห็นผลเด่นชัดนะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องกระดูกคุณเลยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานเนาะแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเหตุมีผลในการที่จะทำให้กระดูกมันไม่พุนนะคะอย่างที่เนกล่าวไปนะคะมีองค์ประกอบมันต้องมีองค์ประกอบเพราะว่าถ้าสมมุติเราจะมาบอกว่ากินตัวนี้เพื่อรักษากระดูกพุนมันคงแบบว่ามันดูไม่มีเหตุมีผลนะแต่ถ้าเราจะกินตัวนี้เพื่อจะช่วยลดการอักเสบช่วยกระตุ้นทำให้ต่อมเขาเรียกว่าตับอ่อนของเราเนี่ยทำงานดีเพราะมันมีงานวิจัยเยอะค่ะภูคาวเนี่ยไปกระตุ้นให้เบต้าเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์ที่จะไปซ่อมสร้างตัวตับอ่อนของเราให้ตับอ่อนมันมีการถูกซ่อมเนาะมันก็จึงลดปัญหาของภาวะของโรคเบาหวานพวกนี้อันนี้เขาจะดูข้อมูลเนี่ยการอักเสบตามข้อตามอะไรเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเสื่อมข้ออะไรพวกนี้ก็มีนะแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่เชิงในการที่ว่าเป็นยารักษาใช่เราจะไม่ใช้ยารักษาแต่พอพูดไปแล้วเดี๋ยวก็มันจะเป็นประเด็นนะถ้าบอกว่ารักษาเลยเนี่ยแต่มันกินแบบเหมือนเป็นกระสายค่ะสั่งทางไลน์ได้เลยเดี๋ยวนี้จะส่งข้อมูลไปให้นะคะเดี๋ยวนี้แจ้งไปนะแป๊บนึงเอาคุณอาคุยไปก่อนได้เลยค่ะชวนคุณอามาขายของนะจะได้ไม่ต้องพูดคนเดียวคุยกันเรื่องในฐานะที่ผู้ที่ได้ทดลองได้กินได้ชิมอันนี้กินจริงๆนะทุกคนมีเพราะว่าบางทีตื่นเช้ามาก่อนที่เนสจะทานเบต้ากลูแคนที่คอมันฝืดเนี่ยเนาะแล้วก็จิบๆทำให้กระตุ้นให้คอมันชุ่มๆตรงนี้ก็ได้ศึกษาข้อมูลอะไรมากพอสมควรแล้วก็เนสเขาก็ยืนยันกล้ายืนยันแล้วก็เป็นแบรนด์ของมันดีทุกคนเป็นแบรนด์ของคุณเนสเลยอันนี้เป็นแบรนด์ของเนสเองนะนะแล้วก็มีเครื่องหมายอย.พร้อมมีอย.พร้อมทุกคนมั่นใจได้นะคะมั่นใจได้แล้วก็รับรองเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรที่แจ้งมานั้นครบถ้วนทุกอย่างนะก็คืออย่างนี้ทุกคนอย.เนี่ยเราต้องขอตามมาตรฐานอยู่แล้วคือทำให้ถูกต้อง
แต่เหนือกว่านั้นคืออะไรทุกคนรู้ป่ะเหนือกว่านั้นคือว่าเรื่องของจรรยาบรรณนะจรรยาบรรณของคนที่จะผลิตอะค่ะเราหลังจากขออย.แล้วแล้วเราก็ต้องมาดูแลหลังจากนั้นด้วยว่าเออให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดกับผู้บริโภคอันนี้เนี้ยจะถือตรงเนี้ยเป็นสำคัญนะว่าเออให้ทุกคนปลอดภัยอันเนี้ยโดยปกติถ้าเราอยู่สายธรรมชาติเนาะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะเราก็พยายามทำให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งการทำน้ำหมักเนี่ยถ้าใครที่ทำน้ำหมักทุกคนจะรู้ว่ามันไม่ใช่ของง่ายเลยนะทุกคน น้ำหมักเนี่ยกว่าจะทำได้เรื่องของความสะอาดเรื่องของวัตถุดิบและการกรองใช่เรื่องของวัตถุดิบแล้วต้องทำแบบเขาเรียกว่าฆ่าเชื้อด้วยทำแบบพัชไลท์แต่ตัวนี้เขาทำมาตรฐานแบบฆ่าเชื้อแบบถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานเนาะแล้วฆ่าเชื้อเสร็จก็แล้วฆ่าเชื้อเนี่ยต้องไม่ฆ่าเพื่อทำลายเอนไซม์ด้วยนะเขาจะมีเขาเรียกว่าระดับของอุณหภูมิที่มันเหมาะสมที่จะไม่ไปทำให้เอนไซม์ของเราเนี่ยเกิดการถูกทำลายแล้วจะรู้ได้ไงเรารู้ได้จากการที่พอเราเอามากินเราจะรู้ว่าอ้อความเป็นเอนไซม์ยังคงเหลืออยู่แล้วก็มันกินคือเอนไซม์เนี่ยถ้าทุกคนกินทุกคนจะถ้าทุกคนเป็นสายน้ำหมักหรือเคยหมักเองทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าพอกินเข้าไปปุ๊บมันขึ้นจมูกมันจะสดชื่นเลยค่ะแต่ตัวนี้ไม่มีกลิ่นตู่นะแต่ว่ากลิ่นดีด้วยมันจะกดสดชื่นมันปกติเวลาน้ำหมักเฉยๆเนาะมันก็จะมีกลิ่นนึกถึงน้ำประเชงกับน้ำหมักนั่นแหละแต่อันเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันมีขมิ้นแล้วก็มันมีกระชายดำเนาะกลิ่นมันจะขึ้นจมูกเลยค่ะแล้วก็ข้าวตองซึ่งเขาเอามันเบอร์รี่เอาจริงๆแล้วมีสับปะรดผสมไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าเพื่อให้มันกลมกล่อมเพื่อไม่ให้มันรู้สึกแบบว่าคือให้มันลงตัวกันนะเนาะพอเรากินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าอู้แบบดูมันสดชื่นมากเลยแต่กลิ่นขมิ้นแบบขึ้นจมูกมากเลยนะคะเนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะสั่งสินค้าก็ทักเข้ามาในไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสั่งก็ได้นะคะที่ร้านของนี้มีอยู่120ขวดนั่นแหละทุกคนเท่านั้นเองเท่านั้นแต่ทีเนี้ยแม้ว่าจะมีอยู่เท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะคิดสูตรภูคาวคาวตองเพราะว่าเนื่องจากว่าไอตัวภูคาวคาวตองเนี่ยมันมีอยู่ที่จันทบุรีเนาะมีอยู่ที่เขาสอยดาวมีเยอะมากทุกคนแล้วโรงงานที่ผลิตเนี่ยเป็นโรงงานอย่างที่เนทเล่าว่าเนทเคยไปสัมภาษณ์เขาแล้วจากที่เขาไม่มีคนรู้จักเนาะก็มีคนรู้จักมีธนาคารมีเงินทุนไปทำให้เขาแล้วด้วยประสบภาวะโควิด2ปีเนี่ยโรงงานที่เขาเคยบูมแต่ว่าเขามีอุปกรณ์อะไรครบครันตามระบบมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมมีพร้อมไม่หมดแล้วซึ่งการขายครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าโอเคเราก็มีโรงงานที่พร้อมมีวัตถุดิบที่พร้อมก็เลยคิดโปรเจกต์ว่าเออเราก็ได้ช่วยเขาด้วยส่วนนึงและอีกส่วนนึงเนี่ยก็มองว่าภูคาวเนี่ยเอาจริงเนี่ยจริงๆแล้วเรากินกันแอบจิบๆกินแอบจิบๆกินทุกวันแต่ว่าที่ไม่ได้นำเสนอเพราะตอนนั้นอะนำเสนอไปมันก็ไม่มีขายนะแต่ทีเนี้ยเรานำเสนอเพราะเรารู้แล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วโรงงานเนี้ยคือโรงงานที่เราเคยไปสัมภาษณ์เขามันก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะก็วินวินด้วยนะเพราะว่าเราก็ได้ช่วยเขาทำให้จากที่เขาประสบปัญหาเรื่องภาวะโควิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มาฟื้นในการที่จะเอาสมุนมันก็เป็นสมุนไพรนะเป็นผักที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยเออได้เอาออกมาทำเพื่อผลิตจำหน่ายสู่ท้องตลาดด้วยนั่นแหละแล้วผู้บริโภคเองในฐานะที่บางคนเป็น FC เนี่ยอยากจะได้ภูคาวที่มันกินแล้วมันดีมีประโยชน์ทุกคนก็จะได้รับสิ่งนี้ไปด้วยนะคะนั่นแหละก็เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นแบรนด์ของเนทด้วยนะทุกคนดูสินี่อันนี้เป็นแบรนด์ภูคาวคาวตองแต่ว่าขายเป็นชื่อภูคาวคาวตองและในอนาคตก็กำลังคิดว่าจะทำเป็นเพจภูคาวคาวตองเพื่อจะให้แบบมีเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูคาวคาวตองเพราะเป็นอย่างนี้เนื่องจาก FC ที่ติดตามมันเนาะก็มีทั้งสายที่แบบบางคนไม่ชอบกินอะไรที่เป็นแคปซูลก็มีนะทุกคนอินกับพวกน้ำจิ๊บน้ำแบบนี้บางคนก็ชอบกินแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะรสชาติดีซึ่งมันรสชาติดีทุกคนแล้วมันถ้าใครแบบกินเอนไซม์กินน้ำหมักก็ถ้ามาสายประเชงเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหแบบสดชื่นแล้วก็ดีมากเลยนะคะนะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวนี้ก็จะมาเล่าเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าทำเพจเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแนะนำเพจแต่ตอนเนี้ยค่อยๆเริ่มทำเพจเพราะเฉพาะเพจนี้เพจเดียวเนี่ยบางทีก็ยังตอบคำถามไม่ทันขออภัยด้วยนะทุกคนบางทีบางอย่างอ่ะบางทีตอบ
ถามมาตอบช้าสั่งสินค้ามาตอบช้าต้องขออภัยทุกคนนะแต่เจตนาของเนทเนี่ยเนทมาขายของก็จริงนะแต่ว่าเหนือกว่าการขายของก็คือว่าก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ของดีๆนะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้จากการซื้อของด้วยนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหซื้อเพราะว่าเนทมาโฆษณาชวนเชื่อแต่อยากให้ซื้อเพราะว่าเหมือนอย่างคือต้องการได้สิ่งนี้เนาะแล้วก็เลยซื้อเพราะว่าเนทก็ทำหน้าที่แบบเหมือนกับส่งต่อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแล้วมันตรงใจทุกคนนะแต่อย่าซื้อจากความที่มาเชื่อไม่ต้องเชื่อแต่ว่าต้องมีความรู้ซื้อจากการมีความรู้ว่าสิ่งนี้มันดีแล้วก็มีประโยชน์ยังไงแล้วเราบางทีเราไม่สามารถผลิตเองได้เนาะด้วยเราไม่มีวัตถุดิบหรืออะไรก็ตามทีแต่เนทก็ทำหน้าที่ในการส่งต่อให้ทุกคนนะคะแล้วในอนาคตเนทตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าหลังจากไอ้120ขวดนี้นะถูกจำหน่ายออกไปแล้วคิดเอาไว้นะคะว่าถ้าทำเป็นแบบข่าวตองภูคาวอย่างเดียวกำลังคิดว่าอาจจะทำเป็นรูปของการขายเพื่อแบบมีคนที่เอาไปขายต่อได้นะนั่นแหละก็กำลังคิดโปรเจกต์อยู่นะทุกคนนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนทด้วยนะคะถ้ามีโอกาสที่ทุกคนสามารถซื้อได้ทุกคนก็สามารถซื้อไปได้นะเพราะว่าเนทบอกตามตรงว่าอันนี้เป็นของที่ดีจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่าคือมันไม่ใช่แบบว่าทำได้ง่ายๆนะถ้าทุกคนอยู่ในสายการทำน้ำหมักกันเนาะมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะก็คงน่าจะมีประสบการณ์กันพอสมควรแล้วล่ะเพราะว่าการทำน้ำหมักเนี่ยแบบประเภทของโบราณที่ทำที่อย่างเช่นอ้างถึงพระเชงกันแล้วกันนะเจ้าตำรับคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าก่อนพระเชงนั้นก็มีอยู่แล้วล่ะดั้งเดิมนะมาจากทางจีนก็มีบรรพบุรุษทางจีนแล้วก็ไทยก็มีที่หมักไว้ตั้งแต่โบราณแต่ตอนนี้มันพอเข้ายุคใหม่มาเขาก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องโรงงานเรื่องการแปรรูปที่มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะแล้วก็มีทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลด้วยว่าโอเคไหมจะต้องผ่านมาอยู่ในรูปของอย.ทีนี้ว่าถ้าจะไปบอกไปรักษาโรคตัวโน้นตัวนี้ให้มันหายขาดโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็กระไรอยู่แต่ว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหมักที่มีคุณภาพแล้วก็จะรู้ดีนะฮะจะก็จะรู้ดีว่าที่จริงแท้ที่จริงแล้วของดีอยู่ที่ประเทศไทยนี่ยังมีเยอะแต่ที่นำเสนอตรงนี้นะ120ขวดนี่ผมว่ารับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังกันแล้วกันนะไม่ผิดหวังก่อนอันนี้ภูคาวใบมันจะออกเปรี้ยวๆด้วยนะใบเหมือนภูกินเลือดแล้วใบแต่ถ้าภูหมากกินหมากเนี่ยมันจะใบหนากว่านี้นะแล้วกินฉุนไปคนละแบบนะอันนี้จะออกคาวหน่อยกินเข้าปากจะมีรสเปรี้ยวและขึ้นจมูกเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาทักมาเลยครับนะสั่งไปเก็บไว้ก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละหมดแล้วนางเอกรุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะแบรนด์ของนางเอกเลยโอเคนะคะทุกคนโอเคครับนี่แหละมาขายของเนี่ยสวัสดียามเย็นสวัสดียามเย็นนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ